จะเข้าถึงนิพพานแบบไหนง่ายที่สุดคะเช่นผู้ป่วยที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่รอดแล้วถ้ารู้ตัวว่าจะตายต้องคิดอย่างไรคะจึงจะไปถึงนิพพานได้ไม่ต้องคิดถึงจะไปได้ ไม่ต้องคิดถึงจะไปได้แปลว่าสุดความคิดนี่ไม่ต้องคิดก็สุดความคิดถึงจะไปได้ถ้ายังคิดอยู่ไม่มีทางไปได้หรอกจริงมันมีคำว่าอยากจะไม่ได้เมื่อมีคำว่าอยากจะไม่ได้คนวางเฉยไม่เป็นไม่มีทางนะครับแค่ได้ยินหมอบอกว่าเดี๋ยวภายใน7วันคุณตายแน่โรคที่คุณเป็นเนี่ยแค่นี้ก็ชักแงกแล้วมนุษย์จริงนะ 99% 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์สันโลกทุกตัวกลัวตายทั้งหมดนะครับเข้าใจไหมมีแต่พระอนาคามีนู่นเนี่ยที่เขาจะไม่กลัวตายเขาพร้อมตายเสมอนะครับพระอนาคามีนะสกิทาคามีก็กลัวตายโสดาบันก็กลัวตายเหมือนกันนะมนุษย์สเทโวก็กลัวตายมนุษย์ปกติธรรมดากลัวตายเห็นไหมครับมนุษย์เดรัจฉานยิ่งกลัวตายหนักเห็นไหมครับอะไรทำนองนี้นะครับเพราะกลัวเจ็บกลัวตายเป็นสัญชาตญาณของสัตว์โลกจำด้วยครับตรงนี้นะครับโอเคนะคุณนัชเช่นะครับก็หวังว่าคงจะเก็ตอินทูพร้อมๆกันนั่นแหละเพ่เอ้ยนะครับ